สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสวนบอลสีลูกอีสานอีกแล้วนะคะวันนี้มาแบ่งบอลสวยๆนะคะคัดหน้าพิเศษพรีเมียมเลยนะคะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะจะบอกว่าใครมาก่อนก็ได้เลือกได้ไปเลยเนาะจะมีแบบว่าอย่างละต้นนะคะแต่บางต้นก็อาจจะมีแบบแบ็กอัพไว้ให้อยู่นะคะแต่ว่าส่วนมากก็จะอย่างละต้นเนาะก็จะได้ตามในวิดีโอไปเลยนะใครมาก่อนก็คือได้ก่อนเลยนะคะสำหรับบอลที่เอามาแบ่งวันนี้ก็น่าจะมีประมาณ10กว่ากระถางนะคะวันนี้มีถ่ายนะคะก็เป็นวันที่1เมษายนนะคะ2567เนาะก็จะส่งให้ถ้าใครสั่งคืนนี้เลยนะคะคืนวันที่1เมษายนบีก็จะแพ็คส่งให้พรุ่งนี้วันที่2เมษายนนะคะสำหรับช่องทางการสั่งซื้อก็จะขึ้นให้ตามข้างล่างนะคะสามารถที่จะแอดเบอร์โทรใน LINE หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่เบอร์0942414563นะคะส่วนใครที่ทำลายทำอะไรไม่เป็นก็โทรมาได้นะคะแต่ว่าจะไม่มีส่งปลายทางนะคะจะเป็นการโอนเงินก่อนแล้วก็ส่งให้ทางไปรษณีย์ไทย EMS นะคะระยะเวลานะคะ 1-2 วันจะได้รับของนะคะแล้วก็ถ้าใครทำลายเป็นก็อยากให้แอดไลน์มาสั่งเพราะว่ามันจะสะดวกแล้วก็สามารถที่จะคุยกันแล้วก็ส่งรูปส่งอะไรให้ดูส่งที่อยู่นะคะส่งข้อมูลการโอนเงินมันจะสะดวกนะคะในการแอดไลน์มาเนาะสำหรับวันนี้บีคัดหน้ามาพิเศษเลยเนาะใครที่มาก่อนก็ได้รับไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครมาไม่ทันก็อาจจะได้เป็นต้นอื่นที่ไม่ได้เอาเข้ามาในคลิปนี้เนาะเพราะว่าอันนี้ก็คือคัดหน้าพิเศษมาเหมือนกันเนาะมาดูที่ต้นแรกนะคะจะบอกว่าสำหรับราคาวันนี้นะคะบีจะรวมส่งให้นะคะจะส่งให้ฟรีปกติบีจะคิดค่าส่ง70บาทเหมาๆเนาะแต่วันนี้บีจะให้เป็นพิเศษไปเลยว่าเป็นราคารวมส่งฟรีไปเลยนะคะสำหรับต้นนี้นะคะเป็นบอลที่อดีตเคยเลเนาะต้นนี้ชื่อว่าเทวีสุริยานะคะเทวีสุริยานี่นะสวยมากอยู่กระถาง4นิ้วแต่ว่าที่จริงเอาไปขึ้นกระถาง8นิ้วได้เลยเนาะ8นิ้วได้แล้วเพราะว่ามันล้นกระถางนะคะแล้วก็ความด่างนี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยสวยนะคะด่างสวยงามมากเสียงดังนิดนึงเนาะพอดีเจ้าอาวาสที่ในหมู่บ้านนะคะท่านมรณะนะคะเขาก็เลยมีประกาศใหม่อะไรกันอย่างนี้เนาะเขาจะมีสวดนะคะตอนกลางคืนบีก็เลยต้องมาถ่ายกลางวันต้องมาถ่ายช่วงเย็นเพราะว่ามันร้อนกลางวันนะบีไม่ได้เข้าสวนเลยกลางวันนะอาจจะเสียงดังรบกวนก็ขออภัยด้วยนะคะจะพยายามแบบพูดดังๆให้กบเสียงไมค์นิดนึงเนาะเทวีสุริยาต้นนี้ให้ดูความดังสวยแบบนี้เลยต้นนี้เอาไปที่ราคานะคะปกติถ้าไม่รวมส่งเลยก็จะ250แต่อันนี้คือราคาแบบรวมส่งเลยเนาะรวมส่งบีคิดที่ราคา230บาทนะคะรวมส่งให้นะคะถูกมากนะ230บาทรวมส่งให้ก็น่าจะตกถูกอ่ะบีว่าคุ้มนะคะ230บาทรวมส่งให้เลยนะคะมาดูต้นที่2ต้นนี้ไม้ในตำนานนะคะไม้ในตำนานต้นนี้จะเป็นนี่ศิลาหุ้มทองด่างเทพหน้าเทพเนาะต้นนี้เขาจะถ้าเป็นหน้าแบบนี้หน้าด่างชมพูแบบนี้ก็จะเรียกว่าศิลาหุ้มทองหน้าเทพแต่ว่าขอแจ้งนะคะสำหรับใครที่เอฟต้นนี้เนาะตอนแพ็คอะใบเนี้ยเขาอาจจะไม่นะคะตอนส่งเพราะว่าเขาด่างเยอะนะคะเขาด่างเยอะแต่ใบอื่นก็น่าจะโอเคอยู่แต่ใบเนี้ยบีว่าน่าจะไม่นะคะแต่บีจะแพ็คแบบว่าครอบแก้วให้แต่คือมันมีโอกาสที่จะไม่อยู่แล้วนะสำหรับใบที่ด่างเยอะเนาะอันนี้คือแจ้งสำหรับคนที่รับได้เนาะก็เอฟได้นะใครที่รับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะสำหรับต้นนี้เอาไปที่ราคา180บาทนะคะรวมส่งนะคะส่งให้ฟรีนะคะนี่นะก็คือไม่ได้อะไรหรอกก็เอามาแบ่งเฉยๆเห็นบอลมันแบบว่าสวยๆนะคะก็อดที่จะเอามาแบ่งไม่ได้ช่วงนี้บีไม่ได้ทำคลิปมา3เดือนแล้วนะคะก็เลยบอลสวยนะบอลสวยเยอะเลยนี่เดี๋ยวจะพยายามแบบมาทำคลิปให้ทุกวันเลยนะคะอาจจะอัปโหลดบ่อยๆเนาะสำหรับต้นที่3นะคะต้นที่3จะบอกว่าต้นนี้ทำยากมากนะคะชื่อว่าเทพชุมนุมชื่อพอมากเทพชุมนุมเป็นบอลป้ายนะคะเห็นไหมเขาจะมีความป้ายสวยมากทำไมถึงทำยากถ้าผ่าออกมาแล้วมันจะได้เผือกเยอะนะคะอันนี้คือแบบคือเลือกมาแบบ
สวยๆให้เลยเนาะสำหรับคลิปนี้คือมีแต่ต้นสวยๆเลยใครที่พลาดก็คือพลาดมากนะแล้วราคาก็คือส่งฟรีให้ด้วยนะคะส่งฟรีแบบให้ไปเลยนะคะก็ทุกต้นก็คือจะไม่ได้คิดค่าส่งแล้วปกติบีจะไม่ได้ส่งให้ฟรีนะบีจะแบบว่าคิดค่าส่งแบบแยกแต่อันนี้คือพิเศษเนาะสำหรับวันที่1เมษายนนะคะอ่ะเทพชุมนุมต้นนี้ขอราคานิดนึงเนาะเพราะว่าน้องเขาต้นใหญ่แล้วก็เป็นวอนที่ทำยากแล้วก็สวยต้นเนี้ยอยู่กระถาง4นิ้วแต่ที่จริงอ่ะเนี่ยบีปลูกตั้งแต่เดือนโนเวมเบอร์ไออันเนี้ยวันเดือน11 27เดือน11ก็คือเดือนพฤศจิกายนนะบีจะไปพูดภาษาอังกฤษโนเวมเบอร์แล้วอ่ะอันนี้ต้นใหญ่มากขึ้นกระถางคือ8ได้แล้วอ่ะคือต้นนี้บีขอราคานิดนึงเนาะถ้าใครรับได้ก็เอฟได้เลยต้นนี้ขอที่330บาทนะคะส่งให้ฟรีแต่ว่าถ้าไม่มีใครรับแม่ค่ะจะเปลี่ยนกระถางตั้งแม่นะคะชอบเป็นการส่วนตัวนะมันสวยเป็นมอนป้ายด้วย330บาทส่งฟรีนะคะนี่เทพชุมนุมมาที่ต้นต่อไปต้นนี้ก็ว่าจะเก็บเองแต่ไม่เป็นไรก็แบ่งๆความสวยไปเลี้ยงกันต้นนี้เคยเป็นบอนเลนะแม่พันธุ์เคยอยู่ที่ราคา 50,000 นะต้นนี้ชื่อว่าชื่อพอด้วยนะรัตนมนตานะคะต้นนี้ชื่อพอมากรัตนมนตาต้นนี้เอาไปที่ราคาไม่อยากขายเลยแต่ไม่เป็นไรเอาไปที่ราคา250บาทสำหรับคนที่ชอบนะเป็นบอนใบหนาก้านแข็งนะเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะเลี้ยงนอกตู้ได้สบายเลยนะคะสวยมากนี่เดี๋ยวให้ดูต้นตอนโตอันนี้คือโตนะยังสวยเลยนะรัตนมนตานะพอดีเบียออกมาล้างตู้ยังไม่ได้เก็บเข้านะสวยนะคะน่าเก็บอยู่นะนี่นะบีว่าคือเอาไปเหอะ250บาทนี้ก็คุ้มแล้วนะสวยมากนะคะสำหรับรัตนมนตาอ่ะมาต่อนะคะต้นนี้หายากทำยากด้วยนะคะต้นนี้ชื่ออะไรชื่อว่าแบ็คพิงค์นะคะจะต่างกันกับจะต่างกันกับมณีล้อมเพชรนะคะเดี๋ยวให้ดูมณีล้อมเพชรนะอันนี้คือมณีล้อมเพชรนะนี่เห็นไหมเม็ดเขาจะต่างกันนะนี่อันนี้คือเม็ดเยอะคือแบ็คพิงค์เม็ดเนี่ยเม็ดน้อยคือมณีล้อมเพชรนะคะเห็นไหมต่างกันเยอะมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวแบ่งต้นนี้ก่อนต้นนี้ทำยากด้วยนะคะเป็นบอนด่างเนาะนี่นะคะประมาณนี้นี่ใครที่ยังไม่มีนะคะเก็บได้เลยเนาะตอนนี้บีก็ปล่อยให้ที่ราคา280บาทนะคะส่งฟรีเนาะเพราะว่ามันทำยากด้วยนะคะสำหรับแบ็คพิงค์เนาะนี่หลอดใหม่กำลังมาหลอดใหม่ด่างนะคะนี่เห็นไหมด่างนะคะสวยมากใครแต่ว่าอันนี้ขอให้ดูนะมันมีตำหนินิดนึงเนาะมันไหม้นะคะพอดีมันด่างเยอะด้วยมันสวยมันก็เลยอาจจะมีตำหนินิดนึงเผื่อใครที่ไม่เห็นเนาะแจ้งไว้ก่อนต้นนี้280บาทส่งฟรีนะคะสำหรับแบ็คพิงค์ต้นใหญ่แล้วเราขึ้นกระถาง8ได้เลยแล้วก็ดูรากนะคะอ่ะไปต่อนะคะส่วนไหนๆก็แบ็คพิงค์แล้วก็มาที่มณีล้อมเพชรมณีล้อมเพชรต้นนี้ด่างนะคะบีให้ดูนี่นะคะด่างนี่ด่างนะคะแต่ต้นนี้จะขายให้ราคาพิเศษเอาไปที่ราคา180บาทนะคะส่งฟรีเนาะนี่นะคะอ่ะต่อไปนะคะโอ้บอนด่างมารัวเลยต้นนี้หน้าแบบแจ่มมากนะคะต้นนี้ชื่อว่าโวเคโน่นะคะโวเคโน่ของบีนี่คือไม่ต้องห่วงเลยแม่พันธุ์บีนี่แบบสวยมากนะคะดูใบล่าสุดอย่างจึ้งนะคะใบล่าสุดนึกว่าแพงนะคะแต่ไม่แพงเนาะต้นนี้เขาแต่โวเคโน่บีมันจะออกป้ายเยอะนะเห็นไหมมันจะออกเป็นด่างด่างเยอะนะคะอยู่กระถาง4แต่ว่าเอาไปขึ้น8ได้แล้วนะคะดูรากนะคะโวเคโน่ขอแบ่งให้ที่ราคา250บาทส่งฟรีนะคะต้นใหญ่นะที่จริงอ่ะมันขึ้นกระถาง8 9นิ้วได้แล้วแต่ว่าบีไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้บีอาจจะวางกระถาง6นะแพ็คให้แต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนดินเอาไปเปลี่ยนเอาเองนะเอาไปขึ้นกระถาง8ได้เลยเนาะแต่ที่ว่าต้องวาง6เพราะว่าให้มันใหญ่เวลาแพ็คเขาจะได้แบบใบเขาจะได้เก็บหมดเนาะคืออันเนี้ยมันต้องแพ็คใส่กระดาษเนาะใส่กระดาษแข็งม้วนรอบข้างมันจะได้เก็บหมดเพราะว่าตัวนี้จะใส่อันนี้ไม่ได้ใส่แก้วไม่ได้ใบมันใหญ่แล้วนะไปต่อบอลเหลืองไซส์ประมาณนี้เลยเหลืองสวยมากต้นนี้ชื่อว่าพรพุทธะจะบอกว่าพรพุทธะเป็นบอนที่จ่ายลูกสวยนะใครที่เป็นสายผสมก็อย่าให้เอาไปเลี้ยงนะคะสำหรับสายผสมเนาะนี่
ต้นนี้นะคะจะบอกว่ามันอยู่ในกระถางซีดแต่คือต้นมันก็ใหญ่เนาะนี่ให้ดูเอาไปขึ้นแปะได้เลยนะดูรากนะคะต้นนี้บีขอที่ราคา180บาทนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เล็กเนาะที่จริงอ่ะต้นเล็กๆเขาขายต้นละ100แล้วนะแต่อันนี้คือมันใหญ่แล้วก็บีรวมส่งให้ไปแล้วนะคะ180บาทก็คือคุ้มเลยนะสำหรับพรพุทธัสสะต้นนี้ใครชอบบอลเหลืองต้องเก็บนะคะอ่ะไปต่อเนาะไปต่อที่ต้นนี้ชื่อว่าเพชรมาลินแต่จะบอกว่าสวยหวานมากนะคะสวยหวานเหมือนชื่อเลยเพชรมาลินนะคะใบเขาไอ้นี่เฉยๆนะคะเนี่ยมันเป็นห่อเข้าแบบนี้เฉยๆนะนี่นะสวยหวานบีชอบมากต้นนี้บีก็เก็บตั้งแม่ไปแล้วแหละต้นนึงรุ่นเดียวกันนี่แหละแต่ว่าต้นนี้มันใหญ่ด้วยบีก็เลยเอามาแบ่งให้เผื่อใครที่ชอบบอนไซส์ใหญ่เนาะนี่อยู่กันหาง4แต่ว่าขึ้น8ได้แล้วลาก็ทะลุนะคะเพชรมาลินเอาเท่าไหร่ดีอ่ะถ้าเอา250ได้ไหมหรือว่ายังไงดีมันต้นใหญ่นะเอาราคานี้ดีกว่าเอา230บาทนะคะอย่าขาย250ไม่เป็นไรลดให้20บาทแล้วก็รวมส่งให้เลยนะคะ230บาทเพชรมาลินต้นนี้นะคะคุ้มมากนะคะมาก่อนได้ก่อนเด้ออ่ะมาพรเจ้าสัวชื่อก็เพราะนะคะหน้าก็สวยนะคะพรเจ้าสัวถ้าจะทำให้หน้าแบบนี้พี่บอกเลยผ่าออกมา10ต้นจะได้หน้าแบบนี้ต้นเดียวนะคะต้นนี้เป็น1ใน10นะที่สวยแบบนี้นะทำยากมากเป็นบอนที่สวยทำยากแต่คืออยากให้มีเก็บนะคะทุกสวนต้องมีเก็บเพราะว่ามันเป็นบอนแรอีกต้นนึงนะคะเป็นแรสมัยก่อนเนาะอ่ะนะคะสวยมากเดี๋ยวดูก่อนว่าอ๋อใบมันไอ้นี่นิดนึงเนาะตรงเนี้ยใบมันเจ็บนิดนึงตรงเนี้ยเห็นไหมคะสีน้ำตาลนะคะต้นนี้นะคะขอที่ราคา220บาทนะคะรวมส่งเนาะด่างจึ้งๆแต่ว่าถ้าใครไม่อยากได้ด่างเยอะขนาดนี้ก็มีให้นะแต่ว่าอันนี้คือมันเอาด่างๆเยอะๆมาให้ก่อนนะคะมาที่ต้นนี้ชื่อว่าโอ้ยสวยมากต้นนี้ชื่อว่าปีศาจแดงนะคะหรือว่าเรดเดวิลนั่นเองนะคะก็พึ่งชนะอันนั้นไปชนะอะไรนะลิเวอร์พูลนะคะพึ่งชนะลิเวอร์พูลไป 4-3 เนาะก็ต้นใหญ่ด้วยนะคะล้นกระถาง4นิ้วแล้วเอาไปขึ้น8ได้เลยนะคะสวยเลยนะคะต้นนี้คือด่างพอดีอะด่างไม่เยอะมันโตเร็วนะคะเห็นไหมใบนี้ด่างอย่างสวยเลยถ้าด่างเยอะมันจะโตช้าสำหรับปีศาจแดงนะคะบีไม่รู้ว่าราคาเดี๋ยวนี้มันเท่าไหร่กันแล้วแต่ว่าบีขอปล่อยที่ราคานี้แล้วกันนะคะเอาไปที่ราคา330บาทนะส่งให้ฟรีเนาะใครที่ชอบก็มาจัดได้เลยนี่นะคะให้ดูความด่างด่างทุกใบแต่อาจจะแบบว่าบางใบก็อาจจะด่างน้อยหน่อยแต่ใบนี้ด่างสวยเลยเหมือนบีบอกถ้ามันด่างเยอะไปมันเลี้ยงโตช้าใครที่อยากเอาไปเลี้ยงนกตู้ก็เหมาะเพราะว่ามันด่างไม่ได้ด่างเยอะแต่ว่าก็ยังด่างสวยอยู่เห็นไหมคะก็ต้นใหญ่ด้วยนะคะก็คือเลี้ยงนกตู้ได้นะเพราะมันต้นใหญ่แล้วนะอยู่กระถาง4นิ้วล้นๆเลย330บาทเนาะส่งให้ฟรีอ่ะมาที่ต้นนี้ในตำนานที่เป็นบอนเลเนาะแม่พันธุ์ก็โอ้โหหลายหมื่น 4-5 หมื่นนะคะจะใหม่ก่อนบีซื้อมาต้นละหมื่นนะคะเล็กกว่านี้เล็กเท่านิ้วก้อยเนี่ยต้นละหมื่นต้นนี้ชื่อว่าโรสนะคะด่างมาแล้วนี่ใบล่าสุดเลยด่างสวยๆนี่คือใบล่าสุดเลยอ่ะล้นกระถาง4ต้นนี้พี่อาจจะวางกระถาง6ให้แล้วก็แพ็คเนาะต้นนี้ก็ต้องแพ็คลังกระดาษแข็งเนาะเพราะว่ามันครอบแก้วไม่ได้ใบมันใหญ่แล้วนะไม่อย่างนั้นใบเขาจะเสียหายเยอะเราต้องดูว่าอันไหนที่มันครอบได้อันไหนเล็กก็ครอบได้อันไหนใหญ่ก็ต้องแพ็คเป็นกระดาษแข็งเอาเนาะแต่ว่าแพ็คอย่างดีนะคะมีสำลีกันกระแทกนะคะก็คืออุปกรณ์แพ็คนี่แน่นมากนะแพงกว่าบอลอีกนะคะอุปกรณ์การแพ็คแต่ก็เอามาขายให้ในราคาพิเศษนะคะโรสโอ้ยอะไรนี่น่ารักโรสนะคะจะบอกว่าคุ้มเลยนะต้นนี้บีขอแบ่งให้ที่ราคา250แล้วกันอ่ะใครมาก่อนก็ได้ก่อนเนาะ250ก็เดี๋ยวจะใครไม่ทันต้นนี้เนาะใครไม่ทันต้นในคลิปก็เดี๋ยวหาต้นอื่นให้นะคะเดี๋ยวจะลองดูให้นะคะนี่250บาทรวมส่งอ่ะมาที่อันนี้จะบอกว่าไม่มีไม่ได้นะต้นนี้จะบอกเลยว่ายังเป็นกระแสคนยังตามหาอยู่นะเดี๋ยวให้
ให้ดูโชคล่ำซ้ำนะคะสายใหญ่มากที่จริงขึ้นแปดได้เลยเนาะแต่มันหวานมากอ่ะบีอยากให้เก็บนะสำหรับคนที่ชอบไม้หวานหวานแนวนี้แต่ว่าราคาเขายังดีอยู่นะราคาอาจจะแบบว่าแอบยังไม่ลงนะสำหรับโชคล่ำซ้ำเพราะว่ามันเป็นไม้ที่หวานไม้พาร์เทลอะค่ะมันขายได้ตลอดนะแล้วดูใบล่าสุดอย่างจึ้งใบล่าสุดจึ้งมากนะคะอ่ะฟอร์มสวยๆแบบนี้กับถาง4นิ้วล้นๆขึ้น8ขึ้น9ได้เลยนะตัวนี้ก็อาจจะวางเดี๋ยวดูก่อนนะถ้าวางถ้ามันแพ็ค4ไม่ไหวก็อาจจะวางกระถาง6ให้เดี๋ยวถ้ามันแพ็คได้ก็จะแพ็คแบบนี้เลยนะคะเอาเท่าไหร่ดีถ้าสวยๆแบบเนี้ยอย่างต่ำก็น่าจะ 4-500 แต่ไม่เป็นไรวันนี้ขอที่ราคา300แล้วกันนะคะขอ300ถ้วนจะเอา350ไม่เอาดีกว่าเอา300ถ้วนโชคล้ำซ้ำแต่ว่าถ้าใครงบน้อยอยากได้ต้นเล็กกว่านี้นะใครอยากได้อันนี้คือ300ถ้วนนะต้นนี้เดี๋ยวบีให้ดูต้นที่อาจจะสำหรับคนงบน้อยหน่อยสำหรับคนงบน้อยเอาต้นนี้ไปต้นนี้เนี่ยต้นนี้ก็จะประมาณนี้ถ้าเป็นไซส์นี้ก็ขอที่230นะคะ230แต่ว่าถ้าไซส์ใหญ่ๆแบบนี้300 230 300นะคะรวมส่งให้เนาะใครมาใครแต่ว่าต้นใหญ่อะมันมีไม่เยอะหรอกค่ะมันก็น่าจะมีอยู่ 2-3 ต้นนี่แหละแต่ว่าต้นนี้สวยสุดใครมาก่อนก็ได้เลือกก่อนนะต้น300แต่ว่าถ้าต้นไซส์นี้ก็พอมีให้เลือกอยู่นะคะนี่นะอันนี้คือเป็นโชคล้ำซ้ำหน้าปกตินะถ้าเป็นพาร์ทเทลอ่ะจะอีกราคาหนึ่งจะแพงเลยนะคะแต่ว่าถามว่าสวยไหมก็สวยนะคะเดี๋ยวขึ้นต้นแม่ให้ดูอ่ะสำหรับต้นสุดท้ายนะเดี๋ยวคลิปมันยาวไปเนาะต้นสุดท้ายที่จะมาแบ่งวันนี้จะเป็นบอนป้ายนะคะน้องเขาเป็นบอนป้ายบอนอดีตเคยแลเหมือนกันนะชื่อว่าเทวาสุวรรณนะคะนี่เทวาสุวรรณใบนี้น้องเจ็บนิดนึงเนาะใบนี้น้องมีตำหนิหน่อยนะคะส่วนอันนี้เป็นใบล่าสุดยังไม่มีตำหนินะคะยังด่างสวยจึ้งอันนี้ก็ไม่มีตำหนิมีตำหนิแค่ใบนี้ใบเดียวแต่ว่าจะให้ราคาพิเศษคือต้นใหญ่มากนะคะเอาขึ้นกระถาง8 9นิ้วได้เลยนะอยู่กระถาง4นิ้วนี่นะต้นใหญ่จริงๆนะคะ ดูรากนะรากต้นนี้น่าจะเริ่มมีหัวแล้วแหละน่าจะมีหัวเล็กๆนะน่าจะประมาณนี้แล้วก็ราคาปิดท้ายแล้วกันนะคะสำหรับต้นนี้ขอที่ราคา190บาทนะสำหรับเทวาสุวรรณนะคะเทวาสุวรรณต้นนี้ใบเจ็บนิดนึงนะคะขอ190บาทส่งฟรีนะคะนี่ก็จะเป็นบอนที่เอามาจัดโปรให้วันนี้ส่งฟรีทุกต้นนะคะสำหรับบอนที่เอามาจัดโปรสวยหน้าจึ้งหน้าพรีเมียมคัดพิเศษนะคะใครที่ยังไม่มีก็มาจัดไปดูแลกันได้นะคะสำหรับบอนสวยๆแบบนี้จะบอกว่าไม่ได้มาแบ่งบ่อยๆนะคะรีบจัดได้เลยเนาะสำหรับช่องทางการติดต่อก็แอดไลน์หรือว่าโทรมาได้นะคะที่เบอร์0942414563นะคะหรือแจ้งนิดนึงว่าไม่ได้ทำปลายทางนะคะจะมีเป็นโอนเงินแล้วก็ส่งให้ทางไปรษณีย์นะคะไม่ได้ทำปลายทางก็คือจะสั่งโอนเงินก่อนถึงจะส่งสินค้าให้นะคะส่วนมอนสีลูกอีสานก็อยู่ที่บ้านดูหมู่8นะคะตำบลไปสานอำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะสำหรับวันนี้นะคะส่วนมอนสีลูกอีสานก็ขอนำเสนอบอนสวยๆเท่านี้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาแบ่งบอนอะไรก็รอติดตามได้นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ